เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานถวายพระองค์พาเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานกำลังใจถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเมื่อวันที่23ธันวาคม65ที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลสำคัญภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิNawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabahเจ้าผู้ครองรัฐแห่งรัฐคูเวตเชคเมชาวอัลอาหมัดอัลซาบามกุฎราชกุมารและเชคนัสเซอร์อัลโมฮัมหมัดอัลอาหมัดอันจาบีอัลซอบะนายกรัฐมนตรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้นายอับดุลมัวซนอัลรีฟายอุปทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมาถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาพร้อมกันนี้นายอับดุลมัวซนอัลรีฟายอุปทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยถวายแจกันดอกไม้ส่วนตัวในนามประชาชนชาวคูเวตในประเทศไทยพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็วนอกจากนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิเจ้าหญิงนโรดมมารีที่ปรึกษาประจำคณะรัฐมนตรีกัมพูชาพลตรีเรืองศักดิ์แก่นกำจรเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณจังหวัดสมุทรสาครพลเอกสมคิดทัพทิมพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมูลนิธิบ้านพระพรแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติพลตำรวจตรีเอกราชลิมสังกัดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าสายน้ำผึ้งคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 27สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้นทั้งนี้สำนักพระราชวังถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเวลา 8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแต่งชื่นมื่นพราวการันธิดาควงเสียโบ๊ทเพชรยินดีเข้าพิธีมั่นสินสอดกองเบอร์เริ่มแต่งชื่นมื่นเรียกว่าวิวาห์ชื่นมื่นอีกคู่สำหรับนักแสดงสาวที่รับบทมาลาจากละครเรื่องกรงกรามพราวการันธิดาคุ้มสุวรรณควงแฟนหนุ่มเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยชื่อดังจูงมือกันเข้าพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวแต่งชื่นมื่น โดยพราวได้โพสต์รูปและคลิปวิดีโอประมวลภาพความสุขผ่านไอจีprofa_kkพร้อมกับมีข้อความว่าวันที่22ธันวาคม2022ขยันสร้างตำนานให้สามีครับเพลงนี้เด็กซุ่มทำเพื่อมาร้องให้ฟังในงานมั่นของเรามีคนยิ้มแก้มแตกตลอดงานเลยถือว่าประสบความสำเร็จขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเราสองคนใจฟูมากๆน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาที่มีแต่ความสุขจริงๆพรฟาบวช 1109 อยากจะเชิญให้ครบทุกคนเพื่อมาเป็นเกียรติกับพราวและพี่โบ๊ทใจจะขาดแต่ด้วยเนื้อที่จำกัดจัดภายในครอบครัวหากขาดตกบกพร่องด้วยประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่งชื่นมื่นด้านเจ้าบ่าวก็ได้โพสต์ข้อความด้วยเช่นกันว่าภาพประวัติศาสตร์น่าจะเป็นการกราบครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตการมั่นหรือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคนแต่มันคือการทำให้ทุกคนในชีวิตได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเราชีวิตผมโชคดีมากที่สุดที่อยู่ท่ามกลางความรักความอบอุ่นทั้งครอบครัวและคนรอบข้างมอบให้ส่วนระหว่างผมและพราวไม่มีใครโชคดีครับเพราะผมเชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันจริงๆเขาลิขิตเอาไว้แล้วว่าเราต้องหากันจนเจอทุกอย่างเป็นไปตามที่ฟ้าลิขิตงานมั่นของเราเต็มไปด้วยความสุขและประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงๆอบอุ่นด้วยคนที่เรารักนี่คืองานมั่นในฝันที่เราสองคนวาดเอาไว้ครับแต่งชื่นมื่นขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานมั่นของเราทั้งสองคนเมื่อวานนี้ตั้งใจจะจัดงานเล็กในครอบครัวแต่งานเล็กๆสำหรับผมไม่มีอยู่จริง555อาจจะดูแลทุกท่านไม่ทั่วถึงไม่ได้ถ่ายรูปต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่งานแต่งงานอาทิตย์ที่วันที่29มกราคม2566เราจะสนุกกันให้สุดเมากันให้ยับแน่นอนแต่งชื่นมื่นภายในงานมีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอาทิเกรทวรินทร์จันจิจันจิรายี่หวาปริยาการพลอยภัทรากรและผู้จัดละครผู้กำกับชื่อดังอาทิอาตู่นพพลณัฐวุฒิชลลัมพีเจษณัฐพงษ์และแพตตี้พิมพาพรเป็นต้นวงในเผยที่มาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรฟาบวช 1109 คือตัวเลขระบุถึงจำนวนวัน 1109 วันที่คบกันจนกระทั่งวันสละโสดและทั้งสองจะมีกำหนดจัดพิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสอีกครั้งในวันที่29มกราคม2566ณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานคร